ันนี้กลับมาเจออีกครั้งนึงครับกับรายการ Extreme New นะครับตอนนี้มันมีประเด็นร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับการ์ดจองคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการ์ด Nvidia นะครับเนื่องจากตอนนี้กระแส Bitcoin เนี่ยกลับมาบูมมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาสำรวจตลาดนะครับว่าเราเนี่ยถ้ามีเงินยังจะสามารถซื้อการ์ดจอได้อยู่ไหมมีร้านไหนขายแยกบ้างแล้วก็ยังมีของอยู่ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง CPU AMD 5000 Series เรียกว่าตอนนี้ของขาดเยอะมากเอาเป็นว่า Extreme New จะพาไปสำรวจกันครับวันนี้ผมอยู่ที่เปลนะครับลองดูกันว่าที่ไหนมีของขายบ้างไปชมกันครับถามนิดนึงพี่พอดีตอนนี้ทุกคนเจอปัญหากันหมดเลยครับซื้อการ์ดจอไม่ได้อย่างของพี่มีการ์ดจอขายไหมตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ครับมีเกือบทุกรุ่นเลยก็มีสต็อกตรงนี้ครับมี70 90 80มีไหมพี่ตอนนี้มีครับเอามีด้วยเหรอเป็นตัวไหนที่เหลือตอนนี้จะมี30 90ครับของเท่าไหร่ฮะ80ตัว Vision ครับแล้วก็60กับ60เรียกกับ70ก็ยังมีให้เลือกอยู่ถ้าผมจะซื้ออันนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้จะเป็นให้ลูกค้าขอเป็นเซตก่อนนะครับก็คือถ้าซื้อทั้งเครื่องนี้จะเอารุ่นไหนคือขายหมดเลยใช่แล้วแต่ถ้าแบบเดินมาซื้อใบเดียวนี้ไม่มีขายครับโอเคแล้วอีกหนึ่งอันที่เราเห็นของขาดเยอะมาก CPU 5000 series มีไหมครับตอนนี้มีน้อยดีกว่าอ๋อยังมีอยู่ใช่ครับมีเบอร์ไหนเหลือบ้างครับตอนนี้ก็จะมีเป็นพวก 5800X 5800X ครับแล้ว Ryzen 5มีไหมเอ่ย Ryzen 5ตัว 5600ก็ตอนนี้ก็ขายหมดครับขายหมดแล้วลูกสุดท้ายก็จะอยู่ในแค่นี้อ๋ออยู่ในเครื่องสุดท้ายโอเคก็เรียกว่าช่วงนี้ของมันขาดหมดเลยใช่โอเคขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อครับว่ามันจะมีของขายไหมโอเคมาดูอีกร้านนึงนะครับร้านนี้อย่างแรกเลยพี่30ซีรีส์การ์ดจอมีของไหมครับหมดเกลี้ยงเลย 6,800 มีไหมAMD 6,800 ไม่มีด้วยครับไม่มีเลยประกอบทั้งเครื่องก็ไม่มีก็คือจะมีของเหลือแค่บนเชลแค่นี้เลยก็จะเป็นพวก1650 2070อะไรพวกนี้นะพี่เขายังมีของอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่ของขาดเยอะมาก CPU AMD มีไหมพี่มีบ้างครับมีเป็นรหัสตัวไหนบ้างเอาที่เป็น 5,000 ซีรีส์ 5,000 ซีรีส์มี Ryzen 7ครับ 5,800X มี Ryzen 7 5,800X เหมือนร้านเมื่อกี้เลยแล้ว Ryzen 5กับ Ryzen 9มีไหมครับไม่มีหมดแล้วดังนั้นของขาดทุกร้านครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันดูดีกว่าว่ามันมีของอะไรบ้างเพราะตอนนี้ของขาดทุกอย่างจริงๆครับเฮียครับผมครับเรามาดูอีกร้านนึงนะครับร้านนี้ก็มีของอยู่นะครับผมเห็นมี3070ตอนนี้30ซีรีส์มีรุ่นไหนบ้างครับพี่มีทั้ง3รุ่นนะครับแต่ว่าของตอนนี้มันขาดตลาดอยู่ครับ60 70 80มีหมดแล้วถ้าผมมาเนี่ยผมเห็นมีผมจะเอาตัวนี้ซื้อกลับบ้านเลยได้ไหมครับตอนนี้ยังขายแยกไม่ได้ครับต้องขายประกอบเท่านั้นครับถ้าประกอบเครื่องได้หมดเลยแต่ว่าถ้าซื้อแยกไม่ได้ก็เรียกว่าเหมือนกันทุกร้านนะครับเนื่องจากว่าของตอนนี้มันน้อยมากและอีกรุ่นนึงผมมีของค่ะ AMD 5000 series ที่มีของในตอนนี้ตอนที่สาขาไม่มีครับต้องออเดอร์ใช่ถ้าจะประกอบอ๋อถ้าออเดอร์มีรุ่นไหนบ้างครับมี 5,600 ครับมี Ryzen 5 5,600ใช่ครับ5,900ก็เรียกว่าที่นี้อันนี้ร้านไมล์นะครับยังมีของอยู่หลัง Ryzen 5มีขาย Ryzen 9มีขายนี่ก็มาชี้เป้าให้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะประกอบ Ryzen 5ตัวใหม่ส่วน 3,000 ซีรีส์มีของเกือบหมดเนาะครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อว่าเขาจะมีของแค่ไหนกันครับมาอีกร้านนึงนะครับร้านนี้เขาก็มีของอยู่3090 3070ถามนิดนึงพี่ขายยากป่ะก็ถ้า3070กับ3090ไม่ได้ขายแยกครับแล้วถ้าสมมติตัวรุ่นอื่นมีตัวไหนขายแยกบ้างเอ่ยขายแยกจะมีเป็นตัวพวกหมายถึงตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตัวไหนก็ได้การ์ดจอ1060พวกเนี้ยขายแยกได้หมดเลยครับ16ซีรีส์ขายแยกใช่ครับ20ซีรีส์ถ้ามีของก็ขายก็ขายได้เหมือนกันแล้วอีกชิ้นนึงที่ผมเห็นมีของขาดอันนี้80มีไหมที่ร้านไม่มีครับจริงอันนี้เลยใช่ครับผมเพราะการ์ดจอของผมจะมีเท่านี้โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่ง CPU AMD 5000 series มีของไหมที่ร้านรู้สึกยังไม่เข้าเลยนะครับของหมดแล้วใช่ครับก็เรียกได้ว่าขาดของกันทุกร้านนะครับอันนี้ก็คือไม่ขายแยกไม่ขายทุกร้านเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็เรียกได้ว่าพาไปดู4ร้านหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเอทนะครับที่มันไปขอ IT City Advice JD Eclipse My อะไรพวกนี้นะครับก็ทุกร้านเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะตอนนี้ก็คือไม่ขายการ์ดจอแยกนะครับสำหรับรุ่น30ซีรีส์แล้วก็ในส่วนของที่ขาดตลาดอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ CPU AMD นะครับ 5,000 ซีรีส์นี่หาน้อยมากครับผมไปเจอที่ร้านมายยังมี Ryzen 5แต่ก็ต้องออเดอร์อยู่ดีนะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าสมมุติใครบอกว่าอยากจะอัปเกรดการ์ดจอหรือจะอะไรต่างๆอาจจะต้องแพลนเลื่อนออกไปหมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอัปเดตข่าวสำหรับ Extreme News ช่วงนี้ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ